เรื่องภิกษุณีใช้บาตรใส่ทารกสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นแม่ม่ายผัวร้างได้มีครรภ์กับชายชู้นางทำแท้งแล้วใช้ภิกษุณีผู้ที่ตนอุปถัมภ์ว่าแม่เจ้าท่านโปรดใช้บาตรใส่ทารกนี้ไปภิกษุณีวางทารกในบาตรแล้วใช้สังฆาติปิดเดินไปสมัยนั้นภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่งตั้งใจสมาทานว่าเรายังไม่ให้อาหารที่ได้มาแก่ภิกษุหรือภิกษุณีก่อนแล้วจะไม่ยอมฉันลำดับนั้นภิกษุนั้นได้พบภิกษุณีรูปนั้นจึงกล่าวว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่าอย่าเลยพระคุณเจ้าแม้ครั้งที่สองภิกษุรูปนั้นก็ยังกล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่าอย่าเลยพระคุณเจ้าแม้ครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ยังกล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงเชิญท่านรับอาหารเถิดนางปฏิเสธว่าอย่าเลยพระคุณเจ้าภิกษุนั้นบอกว่าอาตมาตั้งใจสมาทานว่ายังไม่ให้อาหารที่ได้มาแก่ภิกษุหรือภิกษุณีก่อนแล้วเราจะไม่ยอมฉันเชิญท่านรับเถิดครั้งนั้นภิกษุณีนั้นถูกภิกษุนั้นรบเร้าจึงนำบาตรออกให้ดูบอกว่าพระคุณเจ้าท่านจงดูทารกในบาตรท่านอย่าบอกใครนะภิกษุจึงตำหนิประนามโผล่ทนาว่าชะไหนภิกษุณีใช้บาตรใส่ทารกนำออกไปเล่าแล้วนำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษต่างตำหนิประนามโผล่ทนาว่าชะไหนภิกษุณีใช้บาตรใส่ทารกนำออกไปเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงใช้บาตรใส่ทารกนำไปรูปใดใส่ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภิกษุณีพบภิกษุแล้วให้นำบาตรออกแสดง